นับเป็นข่าวดีของนักสังสรรค์ต้อนรับวันเปิดประเทศเมื่อล่าสุดที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ได้มีมติเห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่1พฤศจิกายน2564โดยอนุญาตให้จังหวัดในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือสีฟ้าได้แก่ภูเก็ตกระบี่พังงาและกรุงเทพมหานครทำกิจกรรมและเปิดกิจการได้ตามความเหมาะสมรวมทั้งการให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้เช่นเดียวกับ5จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือสีเหลืองได้แก่นครพนมน่านบึงกาฬมุกดาหารและสกลนครที่ได้รับอนุญาตผ่อนผันให้ดื่มได้ด้วยเช่นกันแต่ก็มีรายงานว่ายังไม่อนุญาตให้เปิดสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์และคาราโอเกะแต่อย่างใดหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจะพยายามนำเสนอต่อสบค.ให้เปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อรองรับเฉพาะชาวต่างชาติและสามารถควบคุมได้ง่ายนอกจากนี้สบค.ยังได้ลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ7จังหวัดคือจันทบุรีตากนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาที่ต้องถูกห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่ 23:00 นถึง 3:00 นส่วนพื้นที่สีแดงมี38จังหวัดสีส้มมี23จังหวัดและสีเหลืองมี5จังหวัดไม่มีเคอร์ฟิวแต่ยังควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งนี้คาดว่าการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน4จังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวก็เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้าโดยไม่ต้องกักตัวที่จะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนี้ขณะที่สถานการณ์ผู้ป่วยใหม่ใน4จังหวัดดังกล่าวล่าสุด29ตุลาคมเฉพาะกรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด802คนส่วนกระบี่มี83คนพังงามี46คนและภูเก็ตมี68คนซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ของไทยหลังเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป